สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและเห็นทุเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้จะต้องมีอะไรสนุกๆทำเกี่ยวกับทุเรียนอย่างแน่นอนนะครับคือผมได้รับคำท้ามาครับจากช่องเพื่อนบ้านผมคนเดิมนั่นแหละครับรวมมิตรทีวีครับคุณโอมนั่นเองครับคุณโอมครับท้าผมปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่านะครับคือผมเห็นเขาเล่นกันมาเยอะแหละว่าปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่าเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะโดนท้ามาถึงผมได้นะครับในเมื่อโดนท้ามาผมรับคำท้าครับวันนี้ครับผมจะมาปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่านะครับแต่ระดับผมเพื่อนซีตัวแสบแล้วนะครับจะให้ปลอกด้วยมีดมันก็ปกตินะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปวิดีโอพิสูจน์การปลอกทุเรียนไปแล้วนะครับอันนั้นผมก็ใช้มือเปล่านะครับแล้วก็ใช้มีดปกติครับอันนั้นเป็นธรรมดามากประจวบเหมาะกับเป็นความต้องการของเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์บอกผมใต้วิดีโอนะครับเยอะแยะมากเลยครับบอกว่าพี่ครับผมอยากเห็นพี่เอาหนังกระติกรัดทุเรียนครับเห็นแตงโมมาเยอะแล้วพอดีเลยนะโอมท้ามาพอดีเป๊ะเลยวันนี้นะครับผมจะเอาหนังกระติกทั้ง 1,000 เส้นเนี่ยมารัดใส่ทุเรียนนะครับไม่แน่อาจจะใช้มาถึง 1,000 ก็ได้นะครับเรามาลองลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มเลยนะครับโอ้ยบอกตรงเลยใส่ยากมากขนาดเป็นแรกนะคือมันด้วยความที่ถ้าเป็นแตงโมมันก็ง่ายมันรูดลงได้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นทุเรียนนะครับมันมีหนามค่อนข้างเยอะครับแล้วระหว่างเวลาใส่มือถ้าจับแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสโดนหนามได้ครับว่าสงสัยงานนี้มีเก็บตัวแน่หนึ่งพันเส้นตอนนี้ก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับและนี่ครับร้อยเส้นแรกผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับนี่เท่าที่ดูนะครับมันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ100เส้นแรกนะครับไปลุยต่อดีกว่าเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนดูชัดๆก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ280เส้นนะครับแต่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับนี่ครับมาดูมองเห็นไหมนะครับนี่มันมีน้ำไหลลงมาตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันอาจจะใกล้แตกแล้วก็ได้นะครับซึ่งผ่านไปแค่280เส้นเท่านั้นเองมาลุยต่อเส้นผ่านไปแล้วครับตอนนี้ทุเรียนของเราหุ่นเกือบดีแล้วนะครับนี่หุ่นเริ่มเอวคอดแล้วครึ่งทางแล้วไปลุยต่อและ600600เส้นแล้วครับผมดูยังห่างไกลความเป็นจริงมากเลยนะครับเอานะสู้ต่อลุยมาถึง700เส้นแล้วครับมันใกล้ความเป็นจริงแล้วครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่เริ่มไปออกมาแล้วครับผมใกล้จะได้กินแล้วครับแล้วดูรูปทรงทุเรียนตอนนี้เกือบเป็นนาฬิกาทรายแล้วครับไปลุยต่อThank you.
มันระเบิดออกครับตอนที่ผมทำไปอยู่ที่ประมาณ780เส้นนะครับโหแล้วมันระเบิดออกเสียดายมากที่ผมไม่ได้กดถ่ายเพื่อนๆเห็นแต่ดูเนี่ยนะครับนี่โอ้โหกระจายเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆเดี๋ยวเอายางออกให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับต่อไปก็แกะด้วยมือเปล่าของจริงนะครับดูนี่โอ้โหเฮ็ดนะครับนี่ดูข้างในเป็นน้ำทุเรียนเลยครับโอ้โหสุดยอดก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรับคำท้าปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่าโดยการใช้หนังกระติกรัดนะครับคือผมวางแผนไว้ว่าจะใช้ทั้งหมด 1,000 เส้นนะครับแต่มันไม่ถึงเลยสิครับมันใช้ไปถึงประมาณ780เส้นนะครับตรง780เส้นผมได้ยินเสียงเปี้ยเปี้ยเปี้ยผมจะวิ่งไปกดถ่ายแต่มันไม่ทันจริงๆครับก็น่าเสียดายจริงก็ขอโทษจริงๆแบบเพื่อนๆที่รอดูด้วยนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าผมไม่สามารถตั้งกล้องวิดีโอถ่ายนานๆได้ก็ด้วยเรื่องของกล้องนะครับกล้องของผมมันไม่สามารถถ่ายได้นานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมใช้ในการลัดทั้งหมดเนี่ยเกือบ6ชั่วโมงนะครับผมใช้เกือบ6ชั่วโมงในการลัดนะครับกล้องมันไม่สามารถถ่ายค้างไว้ได้นานขนาดนั้นนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยจริงๆนะครับแต่ก็เนี่ยแหละครับผลก็ออกมาเนี่ยครับมาดูผมก็สามารถปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่าคือไม่ใส่ถุงมือเซฟเลยนะครับเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาไปทำตามก็ได้นะครับแค่ใช้หนังยางรัดแค่780เส้นเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไงก็ถือว่าผมทำสำเร็จครับปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่าเย้ yeah! และตามธรรมเนียมนะครับรับคำท้ามาแล้วทำสำเร็จแล้วก็ต้องท้าไปต่อนะครับผมขอท้าไปต่ออีก3 channel นะครับเป็นชั้นแนลที่ผมชื่นชอบทั้งหมดเลยนะครับชั้นแนลแรกเลยนะครับ My Mate Nate นะครับอันนี้เป็นฝรั่งที่แกล้งเพื่อนของผมเองนะครับผมขอท้าให้เนทปอกทุเรียนด้วยมือเปล่านะครับชั้นแนลที่2นะครับคุณเพชรเมจิกครับคนนี้เล่นมายากลก็ไม่แน่นะเขาอาจจะใช้มายากลในการปลอกทุเรียนก็ได้นะครับผมขอท้าคุณเพชรเมจิกครับให้ปลอกทุเรียนด้วยมือเปล่านะครับคนสุดท้ายนะครับผมขอท้าการการนิดครับการเองนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าถ้าระดับการมาปลอกทุเรียนอย่างเงี้ยน่าจะมีวิธีอะไรที่มัน Amazing เสมอนะครับสำหรับการผมขอท้าทั้ง3คนนี้นะครับแต่การท้านี่ถ้าให้ท้าปลอกมือเปล่าเฉยๆและใช้มีดมันก็จะธรรมดาไปนะครับทั้ง3คนที่ผมท้านะครับผมขอท้าให้ปลอกมือเปล่าและไม่ใช้ของมีคมนะครับมีดคัตเตอร์กรรไกรห้ามเด็ดขาดนะครับให้ปลอกโดยห้ามใช้ของมีคมนะครับแล้วผมจะรอดูวิดีโอจากทั้ง3 channel นี้นะครับส่วนลิงก์ของ channel ทั้งหมดที่ผมท้าไปและคนที่ท้าผมมาก็อยู่ที่รายละเอียดด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเข้าไปเยี่ยมชม channel ของพวกเขาได้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้ channel ของผมเลยนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe ที่ช่อง YouTube channel 55 Infinity เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมใช้ดูสภาพของทุเรียนที่ผมได้ทำการระเบิดนี่นะครับดูครับยางกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับดูครับกระจัดกระจายลงยันใต้โต๊ะเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่โอ้โหกระจัดกระจายเละเทะหมดครับนี่ดูครับเห็นไหมครับเละเทะมากอันนี้ยางที่เตรียมไว้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับโอ้ดูครับแล้วดูในถ้วยครับโอ้โหเป็นน้ำเลยครับเรียกได้ว่าเละเทะทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยทีเดียวเยี่ยม